ถ้าถามว่าในจักรวาลมาร์เวลมีสไปเดอร์แมนผิวสีหรือเปล่าผมขอตอบเลยครับว่ามีสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาต่อเลโก้อัลติเมทสไปเดอร์แมนก็อย่างที่เรารู้กันว่าอัลติเมทสไปเดอร์แมนเนี่ยมีสไปเดอร์แมนผิวสีเขามีชื่อว่าไมล์ มอราเลสซึ่งพลังพิเศษที่เจ๋งมากของเขาเลยคือมีพิษร้ายแรงและสามารถพรางตัวอย่างกับล่องหนได้เลยกองนี้เนี่ยสิ่งที่ผมสนใจเลยก็คือตัวของไมล์ มอราเลสนี่แหละพอล่าสุดครับทางโซนี่ได้ปล่อยตัวอย่างของภาพยนตร์แอนิเมชันที่มีชื่อว่าสไปเดอร์แมน into the spider verseซึ่งในตัวอย่างนะเราจะได้เห็นว่าไมล์ มอราเลสหรือสไปเดอร์แมนผิวสีเนี่ยเป็นตัวเอกโคตรเท่ในตัวอย่างเป็นแอนิเมชันที่ทำออกมาสวยมากๆฉะนั้นครับผมจึงหยิบเลโก้กล่องนี้มาต่อกันเลยในกล่องนี้ไม่ได้มีแค่มาอย่างเดียวนะยังมีคราเนตตัวร้ายที่มีซิมไบโอตเหมือนกับเวนอมและร่างคนของเขาเนี่ยเป็นฆาตกรโรคจิตที่มีชื่อว่าคีตัสคาซาดีนะใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมของไมล์แล้วก็คราเนตก็ไปหาดูได้นะในช่องของ Nekod Melfit ในรายการ Super Hero Profile นะโปรโมทของพี่ผมส่วนตัวสุดท้ายนะฮะก็เป็นแค่ตัวละครต๊อกต่อยที่อยู่ในหน่วยชิลนั่นเองเป็นไงครับผมโอ้โหรูปร่างหน้าตาของกล่องนี้โคตรเท่เลยใช่ไหมเออ Spider-Man สู้กับคราเนตเรามาดูด้านหลังกันบ้างคราเนตมาถล่มยานของพวกชิลและไมล์เขาก็ทนดูไม่ได้ครับต้องมาช่วยเหลือเป็นการปะทะกันระหว่าง2คนนี้นะครับตัวคราเนตเนี่ยเป็นวายร้ายที่น่ากลัวมากๆส่วนไมล์เนี่ยก็เป็นสไปเดอร์แมนที่มีชุดเท่มากๆและพลังมันเจ๋งโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่ากับกล่องนี้คราเนตชิลสกายแอทแทคต่อเตรียมตัวต้อนรับกับสไปเดอร์แมน into the spiderverse ไปต่อกันเลยแกด้านนี้นะฮะกดลงไปเหมือนกล่องที่แล้วเลยเดี๋ยวเรามาเทกันเลย3 2 1เย้โอ้มีแค่นี้ น่าเก็บเหมือนกันนะครับกล่องนี้เพราะว่ามันเป็นกล่องเล็กก็ไม่แพงมากนะฮะน่าเก็บสะสมมีแค่2ซองเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยสวัสดีชาวเมืองทุกท่านฉันไมล์ มอราเลสนะฉันเป็นสไปเดอร์แมนผิวสีคนแรกของจักรวาลมาร์เวลหลายคนก็น่าจะรู้จักดีแต่ตอนนี้ฉันมีอะไรอยากจะระบายมากๆเลยคือชุดของฉันเนี่ยมันฟิตจนเป้าจะขาดอยู่แล้วเป้าขาดเฮลิคอปเตอร์สวัสดีเจ้าพวกมนุษย์หน้าโง่ฉันพลาเนตฉันเป็นปรสิตที่มาจากดางดาวและตอนนี้ฉันได้ร่างตนของฉันแล้วเขามีชื่อว่าคีตัสคาซาดีเป็นฆาตกรโรคจิตและไม่มีใครจะเก่งและโรคจิตเป็นกว่าฉันแล้วจงเห็นว่ามันก็ยังแพ้ฉันมาแล้วและเจ้าสไปเดอร์แมนไม่ว่าจะสไปเดอร์แมนหน้าไหนจะปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือไมล์ มอราเลสก็ไม่มีทางชนะฉันได้โอ้ยเหี้ยเจ็บคอผมไม่รู้อีโดยเนเลยครับจู่ๆสองตัวนั่นมันก็ตีกันผมเดือดร้อนนะครับช่วยผมด้วยผมต้องการความเป็นธรรมตายอยากตายเลยมันไม่อยากกับพี่ผมขอโทษพี่ผมกราบแล้วพี่กราบ
นั่นกูไอ้นั่นพี่โอ๊คโอ้ได้เลยครับผมกล่าวไอ้นั่นพี่นี่สไปเดอร์แมนมีอันนี้ด้วยโอ้โหโคตรเท Hey, สวัสดีฉันมียาแล้วฉันสามารถขับหนีเจ้าพวกโง่พวกนี้ได้ไปก่อนนะผู้บินตามได้โอ้เกือบไปได้การแล้วเดี๋ยวเวลาฮีโร่ออกลงและแล้วฮีโร่ก็ปกป้องโลกนี้ไว้อีกครั้งเย้ถึงเวลาที่นายต้องเปิดเผยตัวตนแล้วนะไมค์ว่าภายใต้หน้ากากของนายแท้จริงแล้วนายเป็นใครโอ้ไม่ต้องบอกก็รู้มาถอดหน้ากากเลยไมค์3 2 1ถอดหน้ากากเว้ยไม่ใช่ถอดหัวเป็นไงกันบ้างครับกับ LEGO เซตนี้นะเซตที่มีชื่อว่า Carnage Chill Sky Attack เราก็ได้เห็น Spider-Man ผิวสีที่มีชื่อว่า Miles Morales แล้วก็ Carnage ที่มาถล่มชิลนะโหบนอากาศกันเลยนะโคตรเท่ก็น่าเก็บมากๆเลยนะครับสำหรับเซตเล็กๆเซตนี้นะถือว่าเป็นเซตประหยัดงบเนาะใครอยากให้ต่อ LEGO เซตไหนก็คอมเมนต์กันมานะสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมซับแนลผมด้วยนะครับบ๊ายบายOh!
โอ้ขอบคุณมากๆนะพวกนายที่มารับชมคลิป Lego Story ของพวกเราถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆด้วยนะอยู่ตรงนี้นี่ไงตรงนี้นี่ตรงไหนก็ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้